ไอ้เรื่องเชลซีเนี่ยสรุปคือพี่เกือบได้ไปจริงอ่ะคุณมาจากประเทศไรเลยก่อนถ้าเป็นสิงคโปร์อ่ะคุณสามารถเซ็นได้เลยนักเตะที่ไม่ได้เซ็นบทประกาศมีเชลซีด้วยจริงเออจริงๆไอ้เรื่องเชลซีเนี่ยผมถามจริงถามหลายคนแล้วสรุปคือพี่เกือบได้ไปจริงเหรอคือโค้ชทีมสำรองอ่ะเขาคุยเขาอยากได้ผมไปอยู่ในทีมครับตอนนั้นลอยต่อจากเมลเบิร์นเหรอไปเชลซีจากโฮมครับโฮมโฮมเนี่ยเพราะเมลเบิร์นมันตอนนั้นมันอายุพี่น่าจะโฮมนี่ก็โฮมนี่ก็น่าจะประมาณ23 24นะพี่เบิร์ดตอนนั้นใช่ครับ24 25ครับอ๋ออย่างนั้นเป็นไปได้แล้วมันติดขายขั้นตอนติดงานพี่เบิร์ดเล่าให้ฟังหน่อยครับคือตอนนั้นไปเนี่ยทางสโมสรโฮมยูไนเต็ดครับหน้าอกเป็นไฟเอมิเรตอ๋อโอเคโอเคแล้วเป็นแล้วสโมสรโฮมก็เป็นพาร์ทเนอร์ครับเป็นพาร์ทเนอร์กับเชลซีส่งนักเตะที่ดีที่สุดของสโมสรไปครับโอ้โหนั้นโค้ชเลือกผมไปกับซุปเปอร์สตาร์ของสิงคโปร์ก็คือชินดาอินดาชาดันไปกัน2คนครับไปอยู่ที่นั่นประมาณเดือนนึงครับไปร่วมฝึกซ้อมกับก็เหมือนไปทดสอบฝีเท้าอะไรเงี้ยนะพี่เบิร์ดนะไปร่วมฝึกซ้อมเก็บประสบการณ์ไปอยู่ในนั้นไปอยู่กับทีมสำรองครับแล้วก็ไปอยู่ในแก๊งกับพวกชุดใหญ่ครับอยู่ในคลับเฮ้าส์เดียวกันนั่นนะรุ่นนั้นอ่ะถามหน่อยรุ่นนั้นเป็นใครเออรุ่นนั้นมีใครบ้างเชลซีอ่ะรุ่นนั้นอ่ะรุ่นนั้นศูนย์หน้าเป็นเฮอร์นันเครสโปครับอ๋อครสโปยุคไหนลุคโรมันใหม่ๆเลยดิถ้าเฮอร์นันเครสโปอ่ะ2003 2004เท่านั้นมั้ยพี่เบิร์ดใช่ครับจัสเปอร์กุนชาแล้วก็กองมีมาร์คาเรเล่ครับใช่ครับยุคนั้นจอห์นสแฮร์รี่กับแฟรงค์แลมพาร์ดเพิ่งย้ายมาจากเวสต์เบคแฮมครับเพิ่งย้ายมาจอห์นเทอร์รี่เพิ่งขึ้นมาแล้วแลมพาร์ดเพิ่งย้ายมาจากเวสต์นั่นแหละยุคนั้นประมาณ2000ต้นๆผมถามจริงๆนะเราสู้เขาได้ไหมท่านในช่วงแบบอย่าไปนับเรื่องเวิร์คเพอร์มิทเรื่องอะไรเงี้ยเอาแค่ว่าเราเล่นได้ไหมเราสู้เขาได้ไหมเด็กเราฟังแล้วมีกำลังใจว่าเฮ้ยฟุตบอลเราอ่ะโอเคแรงกิ้งอะไรระดับโลกเราสู้พวกเขาไม่ได้แต่ถ้าเราแบบเราถึงจริงๆอ่ะแล้วเราสู้อ่ะเราไหวไหมพี่เบิร์ดเราต้องมีความเร็วน้องๆแมสซี่ครับต้องบอกว่าเครื่องยนต์แตกต่างกันมากครับเราเครื่องยนต์ประมาณ1,200-1,500แล้วกันอีโคคาร์เราของเราอีโคคาร์เนี่ยพูดแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยคือถ้ามันไม่เร็วเขาจริงๆอ่ะมันก็ต้องโดนเขาเบียดเขากระแทกมันก็เสียหลักฟิสิกอลมันสู้เขาไม่ได้ใช่มันต้องเร็วอ่ะคือแซงไปเลยอ่ะใช่ครับแล้วคุณมี agility ที่สุดยอดนะแล้วคุณมีความคิดที่รวดเร็วนะครับคุณก็จะเป็นเหมือนจีอันฟังโกโซล่าคุณก็จะเล่นได้อ๋อคือถ้าจิ๋วแต่แจ๋วอย่างนั้นก็รอดจะรอดครับใช่ก็เปรียบเสมือนตอนนี้เจชนาธิปที่ตอนนี้ที่เล่นตัวครับเจเป็นตัวเล็กแต่เจใช้agility ที่เร็วมากจนคนที่ปะทะเนี่ยไม่สามารถเข้าทันถึงตัวเข้าไม่ติดคือมันพลิกเขาเรียกเข้าไม่ติดจริงยุคพี่เบิร์ดก็เป็นสไตล์อย่างนั้นนะพี่เบิร์ดก็คล่องนะพี่เบิร์ดก็เทิร์นบอลเทิร์นเร็วแล้วมีสปีดผมเล่นปีกครับมันก็เลี้ยงหลบได้สบายบางทีเลี้ยงออกข้างตกในทำชิ่งคอร์สอะไรเงี้ยเขาก็ชอบอะไรเงี้ยด้วยที่เรามี agility เรามีสปีดที่เร็วไงมันคล่องตัวใช่ครับแล้วเชลซีเป็นบอลที่บอลไปข้างหน้าเร็วเราก็ให้พุ่งแบงหน้าอะไรเงี้ยเขาเห็นแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยแต่ด้วยถึงความที่แบบก็ถามว่ายูมาจากประเทศอะไรอะไรเงี้ยตอนแรกเขาพูดเป็นสิงคโปร์ก่อนถ้าเป็นสิงคโปร์อ่ะคุณสามารถเซ็นได้เลยเพราะอะไรพี่อันนี้ขอถามหน่อยไหนก็มันเป็นเรื่องเชิงลึกแล้วสิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นอังกฤษนะครับคือเขาก็จะช่วยดำเนินการเอาจนได้แหละเรื่องเชิงเอกสารมันมีเรื่องของมันมีเรื่องของสัญชาติเรื่องของไอ้พวกนี้อยู่เข้าใจเขาถามผมว่าทำไมยูไม่เป็นสิงคโปร์พี่เบิร์ดบอกอันนี้ไอก็ไม่รู้นะต้องถามพ่อแม่ไอนะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดอยู่ไปสักพักเราโอนเป็นสิงคโปร์ได้ไหมตอนนั้นอ่ะแต่ถ้าช่วงอายุมันไม่ตอบได้ครับได้ครับนั้นโค้ชของโกอิเชียเขามาติดต่อผมว่ายูโอนสัญชาติได้ไหมมาเล่นสิงคโปร์แปลว่ามีคนชวนพี่เบิร์ดจริงๆให้โอนแต่ตอนนั้นติดทีมชาติไทยไปแล้วมันเล่นไม่ได้นี่ใช่ครับไม่ได้แล้วมันไม่ได้มีแล้วผมก็ไม่คิดจะไปเล่นในสิงคโปร์นะครับใช่ใช่นั้นเราเข้าใจประเด็นนั้นอันนี้เคลียร์แต่เนี่ยคือเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าที่ผมฟังมาเยอะแล้วได้ฟังจากปากพี่เบิร์ดก็แสดงว่ามันคือเรื่องจริงอันนี้ชัดเจนนี่ชัดเจนเราอยู่ทีมสำรองเนี่ยเราลงทีมเจอกับหรือเคยเล่นในสควอททีมใหญ่ไหมเขาเคยให้เราไปลองที่ต่างๆไหมไม่ครับไม่เลยมันจะมีสควอททีมใหญ่คือนักเตะที่เซ็นครับนักเตะที่ไม่ได้เซ็นหมดสิทธิ์ที่จะลงไปสควอททีมไม่ได้เลยเนาะแม้แต่จะไปเล่นเราทีมสำรองแล้วไปเจอกับทีมของพวกเนี่ยฝั่งนู้นก็ไม่ได้เหรอดวลกันคือใช้แค่คลับเฮ้าส์เดียวกันแต่ว่าการฝึกซ้อมคนละเรื่องเลยแยกกันเลยเซนฟุตบอล